สัจวาจาคำว่าเฉลยนั้นเหมือนหอกแหลนหลาวเข้ามาที่กลางโซงหอกทำให้เขาตัดสินใจทิ้งลูกทิ้งเมียกลับสู่บ้านเกิดเมืองตาตามได้มาจากเอกประชัยหอมขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสขอบคุณคณะกรรมการวัดสะพานสูงขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติปีใหม่ปีนี้นะครับพระก็มีแต่ผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีที่จะมอบความสุขความสำเร็จให้กับท่านที่17ตุลาคมพบกันที่วัดวังโพในจังหวัดปทุมธานีนะครับ